มารภายในดูแล้วน่ากลัวไม่มารตัวเนี้ยมารภายในประเภทที่2ครับมารภายในประเภทที่2คืออะไรบ้าง1คือความโลภเราจะยกตัวอย่างให้คุณดูนะมารภายในประเภทที่2ก็คือสิ่งที่ทุกคนบางคนก็มีความโลภมากบางคนก็มีความโลภน้อยบางคนก็กำจัดความโลภในจิตใจของตัวเองออกไปหมดแล้วเพราะฝึกฝนในการที่ละวางความโลภมาหลายภพชาติจิตวิญญาณของท่านเกิดทักษะความชำนาญในการละโลภได้แล้วก็เรียกว่าดับความโลภได้อย่างสิ้นเชิงนะรู้จักรักรู้จักให้นะไม่มีคิดหวงแหนให้อะไรแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนให้แล้วต้องให้กับคนที่เขามองเห็นคุณค่าแห่งการให้อะไรต่างๆแบบเนี้ยอย่างนี้ก็ได้ฝึกปรือมาอย่างดีนะความโลภก็เหลือน้อยนะบางคนก็ยังโลภเยอะอยู่เพราะเพิ่งโตนะเพิ่งหย่านมมานะตั้งแต่เด็กทำอะไรเพื่อตัวเองนะทำเพื่อตัวเองจนเคยตัวอยากจะได้ไม่คิดถึงคนอื่นเลยคิดถึงแต่กระเพาะตัวเองคิดถึงแต่ปากท้องตัวเองอย่างนี้เขาเรียกโลภนะครับนะเป็นความโลภนะอย่างต่อมาครับมารภายในประเภทที่2คือความโกรธถามว่ามีใครบ้างครับโกรธไม่เป็นนะครับถ้ายังมีอัตตาอยู่ยังยึดติดอัตตาตัวตนอยู่ยังวางอัตตามายาไม่ได้ไอ้ความโลภความโกรธมันยังไม่มีทางหมดไปนะครับอย่างที่3ความกลัวความกลัวทำให้เสื่อมนี่มันก็เป็นอุปสรรคในจิตใจของท่านเหมือนกันถ้าท่านเป็นคนขี้ขลาดเป็นคนไม่กล้าเป็นคนกลัวท่านจะสามารถจะทำอะไรสำเร็จกับเขาได้ไหมท่านจะสามารถทำอะไรใหม่ๆเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเพื่อเป็นเกียรติประวัติของสกุลหรือของตัวเองได้บ้างไหมเห็นไหมครับท่านจะเห็นว่าความโลภความโกรธความกลัวเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของท่านไม่มากก็น้อยแต่ละคนนะมีเหมือนกันแต่อาจจะไม่เท่ากันซึ่งมันก็คือมารมันก็คืออุปสรรคที่ทำให้ท่านเนี่ยยากที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ยากที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นสัตว์สังคมยากที่จะประสบความสำเร็จในการนำพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อจะกลับไปกราบพระบาทพระบิดาที่จากมานานแล้วนี่มันหมดยุคสิ้นยุคแล้ว 6,800 ปีแล้วเรามาตามท่านกลับบ้านเนี่ยก็บอกมาแฉทุกอย่างให้หมดว่าท่านจะจัดการกับความโลภที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอย่างไรเพราะถ้าท่านมีความโลภการก่อกรรมใหม่โดยที่ไม่สามารถแก้ไขกรรมเก่าที่ติดจิตวิญญาณมาเกิดในภพชาตินี้มันก็ยังจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านยังมีผลกรรมติดตัวอยู่ตายไปในชาตินี้แล้วท่านก็ยังมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดใหม่ครับมาเพื่ออะไรครับมาเพื่อกำจัดขยะหรือกรรมทางพลังงานที่ท่านสร้างเอาไว้ในภพชาตินี้มันการมีสังสารวัฏก็ยังจะเกิดขึ้นต่อไปถึงแม้ท่านไม่อยากจะเกิดมันก็ต้องกลับมาเกิดเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะเกิดเพราะคิดว่าบนสวรรค์มายานั้นประเสริฐท่านก็ถ้าถือศีล5ท่านก็อาจจะได้ไปเกิดอยู่บนนั้นแต่ก็ไปติดแงกอยู่ตรงนั้นนะครับไปไหนต่อไม่ได้นะมันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โอกาสหน้าโอกาสในชาตินี้ชาติหน้าไม่มีแล้วพี่น้องครับเพราะพระบิดาปิดยุคพลังงานเก่าแล้วทุกคนจะต้องจัดการกับจิตวิญญาณของตัวเองให้กลับบ้านให้ได้หรือถ้ากลับบ้านไม่ได้ก็ให้จิตวิญญาณตัวเองเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ต่อเพื่อจะช่วยเหลือโลกต่อไปช่วยเหลือโลกยุคพลังงานใหม่ต่อไปเพราะโลกต้องการหรือตายแล้วก็นิพพานหลุดพ้นเลยในชาตินี้หรือไม่งั้นก็ตกนรกหมกไหม้ลงไปสู่อเวจีสำหรับคนที่เป็นขยะของโลกเหมือนกับไอ้พวกที่ทำตัวเป็นน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้ไม่ยอมเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นขยะที่รกถ้วยรกชามต้องสาดทิ้งไม่มีประโยชน์เพราะน้ำกับน้ำมันมันไม่ผสมกันไม่เข้ากันไม่เหมือนสีต่างสีผสมกันแล้วได้สีใหม่อันนี้ยังมีประโยชน์ถ้ายอมผสมกันแต่ถ้าไม่ยอมก็เป็นโทษก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันก็ต้องเททิ้งมันเป็นเรื่องปกติเพราะมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วนะโอเคไหมอ้าวนะนี่คือความเขาเรียกอะไรมารภายในประเภทที่2ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านมันจะเป็นอุปสรรคในการสร้างความกลมเกลียวเหนียวแน่นหรือเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์คนอื่นท่านจะต้องเอาชนะมาร3ตัวนี้จริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้นะความโลภความโกรธความงมงายความลุ่มหลงอะไรสารพัดเลยนะเราเอามาแค่ความกลัวความวิตกจริตอะไรพวกนี้เป็นมารภายในทั้งนั้นเลยเป็นอุปสรรคของการเป็นคนที่จะคนตัวเองเป็นมนุษย์และเป็นอุปสรรคในการคนตัวเองให้เข้ากันกับคนอื่นเพื่อจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเพื่อที่จะเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีใช่ไหมมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยครับพี่น้องครับวิธีชนะมารภายในประเภทที่สองเอาอย่างแรกก่อนแล้วกันนะคือความโลภคือความโลภก่อนที่เราจะมาบอกตัวเราเองว่าเฮ้ยฉันจะต้องเอาชนะความโลภคือจัดการกับความโลภที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านให้ได้ท่านต้องจำไว้นะ
ว่าท่านจะต้องมีมหาสติซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตประจำวันเลยทิ้งไม่ได้นะลูกแก้ว2ลูกเนี่ยมหาสติกับปฏิญาณแห่งนิพพานหรือปณิธานแห่งนิพพานท่านต้องครองมันตลอดเวลานะไม่งั้นเนี่ยท่านจะไม่สามารถเอาชนะมารภายในคือความโลภได้นะเพราะแค่ท่านไม่รู้สติคือไม่รู้ตัวว่าขณะที่กูกำลังโลภอยู่เงี้ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยเนี่ยตัวเองจะไปหาหมอไหมครับไม่รู้ว่าตัวเองหิวตัวเองจะกินไหมครับไม่รู้ว่าตัวเองหิวกระหายตัวเองจะดื่มไหมครับไม่รู้ว่าตัวเองง่วงนอนเนี่ยจะหลับไหมครับไม่รู้ว่าตัวเองปวดเมื่อยเนี่ยจะผ่อนคลายไหมครับไม่รู้ว่าตัวเองเครียดเนี่ยจะคลายสมองคลายประสาทไหมครับไม่รู้ว่าตัวเองโง่จะหาวิธีทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นไหมครับไม่รู้ว่าตัวเองชั่วจะปรับปรุงตัวท่านเองไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติท่านขาดไม่ได้ท่านขาดไม่ได้เห็นไหมขาดไม่ได้ลูกแก้ว2ลูกท่านต้องถือครองตลอดเวลาในยามตื่นนะพี่ๆน้องๆทั้งหลายท่านพลาดมหาสติกับปฏิญาณแห่งนิพพานรักได้ให้เพนไม่ก้าวล่วงและใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตท่านขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยครับท่านต้องมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคือตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาไม่งั้นท่านจะจัดการกับมารภายในประเภทที่2เนี่ยไม่ได้อย่าว่าแต่ประเภทที่2เลยประเภทที่1จากนี้ที่เราผ่านมาทั้งหมดนะท่านก็จะจัดการไม่ได้ครับล้มเหลวไม่เป็นท่าตั้งแต่ต้นนึกออกยังท่านบอกว่าถ้าท่านเป็นนักบวชท่านเป็นคฤหัสถ์ที่ปฏิบัติตามนักบวชศีล5ข้อนั่นสำคัญนี่ก็เหมือนกันครับถ้ามรรควิถีจิตจักรวาลลูกแก้ว2ลูกมหาสติกับปฏิญาณแห่งนิพพานหรือปณิธานแห่งการหลุดพ้น2ลูกแก้วเนี่ยท่านพลาดไม่ได้ท่านไม่ยึดท่านไม่ถือไม่ได้ท่านวางมันไม่ได้เลยครับท่านจะไม่มีวันประสบความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและท่านก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จความโลภคือยังไงครับถ้าท่านต้องการที่จะจัดการมารภายในคือความโลภท่านต้องรู้ก่อนว่าไอ้ความโลภมันคือยังไงอ่ะไม่งั้นท่านจะจัดการมันได้ไงใช่ไหมท่านบอกว่าตัวท่านเองป่วยแต่ถ้าท่านไม่รู้ท่านป่วยเป็นอะไรท่านจะไปบอกหมอถูกเหรอท่านจะไปหายามาบำบัดมาแก้ไขถูกเหรอใช่ไหมท่านบอกว่าปวดท้องแต่ปวดท้องมันมีหลายสาเหตุอ่ะปวดท้องเพราะเสพติงก็มีปวดท้องเพราะอาหารเป็นพิษก็มีปวดท้องเพราะหิวข้าวก็มีแล้วเหตุมันต่างกันเนี่ยท่านจะใช้วิธีการจัดการได้อย่างถูกต้องไหมนะไม่ถูกต้องถูกต้องไหมล่ะครับนี่ก็เหมือนกันครับความโลภคืออย่างไรท่านต้องรู้ครับอย่ามาบอกว่าอาจารย์พูดเรื่องแบบนี้กูรู้มาตั้งนานแล้วความโลภเนี่ยนะพระพุทธองค์ก็ทรงสอนไว้เยอะแยะไอ้คนนำทางตาดีตาบอดมันก็สอนกูไว้เยอะแยะเอาเรามาฟังจิตจักรวาลสอนดูหน่อยนะเป็นไงเนี่ยทบทวนถ้าเหมือนกับที่ท่านรู้อยู่ท่านเชื่ออยู่แต่ถ้าไม่เหมือนก็จำไว้ครับไม่มีอะไรครับเป็นความรู้ใหม่สำหรับท่านความโลภลักษณะแรกก็คืออยากได้ของคนอื่นอยากได้ของคนอื่นอยากได้จนตัวสั่นเลยครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของเราพอเราเห็นปั๊บแล้วเราอยากได้จนเนื้อตัวเต้นเลยอยากได้ของเขานะไม่ใช่อยากมีเหมือนเขาอยากมีเหมือนเขาบ้างอันนี้ไม่ใช่ความโลภแต่อยากได้ของเขานะความโลภซึ่งถ้าเป็นเด็กอยากได้ของเล่นของพี่ของน้องอ่ะมันทำอะไรครับมันปล้นเป็นเด็กอ่ะปล้นตั้งแต่เด็กเลยปล้นแปลว่าแย่งเขามาแย่งของพี่เฉยๆแย่งของน้องมาเฉยๆใช้อำนาจมาอย่างนี้เขาเรียกปล้นเพียงแต่ว่ามันไม่ปล้นด้วยอาวุธเท่านั้นเนี่ยมันปล้นด้วยอำนาจมันปล้นไปด้วยความก้าวร้าวพอตอนเด็กๆปล้นของเล่นของพี่ของน้องพอวันหน้ามันโตขึ้นมาถ้าสังคมที่มันอยู่แวดล้อมเป็นสังคมที่ไม่ดีซวยเลยครับคราวนี้ขอโทษสวยซวยคืออะไรครับมันก็จะไปจี้ไปปล้นคนอื่นเขาเนี่ยไม่ยากถ้าน้อยกว่าปล้นก็คือฉกชิงฉกฉวยฉกเหมือนงูอ่ะฉกอย่างว่ารวดเร็วเจ้าของก็ให้ไม่ให้ไม่รู้แต่กูอยากได้กูฉกเอานี่คือพฤติกรรมขยะที่มันเกิดขึ้นในสังคมเพราะอะไรจิตสำนึกบกพร่องอยากได้ของคนอื่นเพราะจิตสำนึกบกพร่องของเขาเราไปอยากได้ของเขาได้ไงมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมนี่คือตัวอย่างนะนี่คือความโลภความโลภประเภทที่สองมีแล้วตัวเองก็มีอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้จักพอมีเหมือนกับที่คนอื่นเขามีแต่กูมีแล้วกูว่ากูมีน้อยไปกูอยากมีมากกว่านี้กู
ูยังไม่รู้จักพออย่างนี้ก็โลภเหมือนกันที่เขาบอกนกน้อยทำรังแต่พอตัวก็เตือนสติคนประเภทที่สองเนี่ยครับมีแล้วแต่ยังไม่รู้จักพอเอ้ยเป็นนกน้อยทำรังแต่พอตัวตัวมึงนิดเดียวมึงก็นกกระจอกแต่เสือกสร้างรังใหญ่เท่ากับนกอีแร้งยกตัวอย่างให้มันชัดๆไปสร้างรังใหญ่เท่ากับอีแร้งซึ่งไม่รู้นะอีแร้งมันสร้างรังเปล่าไม่รู้นะต้องขออภัยสมมติเอาอีกาก็ได้อะอีกามันก็มีรังเหมือนกันนะไปดูที่รังนกกระจอกกับรังอีกาเหมือนกันไหมรังนกกระจอกรังเล็กๆรังอีกามรังใหญ่ปรากฏว่าเป็นไงนกกระจอกดันทะลึ่งมีรังเล็กๆยังไม่พอเลยพยายามสร้างรังให้ใหญ่เหมือนอีกาถามว่าเป็นไงครับมันมีประโยชน์ไหมมันเวอร์ไหมครับเห็นไหมมันผิดธรรมชาติมันผิดปกติอ่ะนะนกเล็กๆมันก็ตัวเล็กๆมันก็สร้างรังเล็กๆนกตัวโตๆมันก็สร้างรังโตๆคนรวยนะคนจนก็สร้างรังก็คือสร้างบ้านไม่เหมือนกันคนจนก็ใช้กระต๊อบเพิงหมาแหงบ้านหลังเล็กๆชั้นเดียวติดกระดินนะคนรวยคนมีสตางค์รวยหน่อยก็ทั้งสร้าง2ชั้นและบ้านไม่เคยติดดินนะแล้วต่อไปก็สร้างเป็นคอนโดอยู่สูงๆเลยไม่ติดพื้นเลยเห็นไหมคนรวยมันก็สร้างให้มันคุ้มค่าสมฐานะภาพของความร่ำรวยของมันนะครับคนจนมันก็จะไปเอาอย่างคนรวยก็ซวยตายเลยครับก็เรียกอะไรอ่ะ อยากรวยเหมือนคนอื่นเขาอยากมีเหมือนคนอื่นแต่ไม่เจียมบอดี้ก็เรียกไม่เจียมบอดี้ไม่เจียมฐานะของตัวเองไม่เจียมสังขารของตัวเองก็ทำให้ตัวเองมีความทุกข์ใช่ไหมเพราะไม่รู้จักพอใช่ไหมไม่นี่คือความโลภเป็นอุปสรรคไหมในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับคนอื่นใช่ไหมถ้าท่านมีความโลภนะมีแล้วยังไม่รู้จักพอท่านก็ต้องไปแย่งคนอื่นไปฉกฉวยคนอื่นฉวยโอกาสไปแย่งโอกาสคนอื่นไปฉวยโอกาสไปแย่งโอกาสคนอื่นแล้วไปฉวยประโยชน์ไปแย่งผลประโยชน์ของคนอื่นอีกก็มีแต่ศัตรูท่านหาความสุขในชีวิตไม่ได้เพราะนะเป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่นก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครครบมันต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองใช่ไหมต้องรู้ว่าความโลภคืออย่างไรแล้วเราต้องจัดการอย่างที่สามพี่น้องครับหวงแหนไม่ยอมแบ่งปันตัวเองมีตั้งเยอะคนอื่นเขาไม่มีเขามองตาเปรียบถ้าเป็นอาหารการกินเขานั่งน้ำลายไหลย้อยนะดูแลทุเรศนะและตัวเองยังทนดูความทุเรศของเพื่อนที่เห็นเรามีกินของอร่อยๆแต่มันไม่มีจะกินนะน้ำลายยืดน้ำลายย้อยแทนที่จะแบ่งปันให้เขาชิมสักคำสองคำก็ยังดีไม่จำเป็นต้องให้เขากินจนอิ่มก็ได้ถ้าเรามีไม่มากพอแค่แบ่งปันแค่นี้ไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าเราโลภนะครับเรามีความโลภก็คือหวงแหนความหวงแหนก็คือความโลภนี่คือมารภายในจิตใจของเราที่ทำให้เราไม่มีเพื่อนที่ทำให้เราเพื่อนไม่คบเราและทำให้เราไม่มีเพื่อนทำให้เราหาคนจริงใจกับเราไม่ได้เพราะเราเป็นคนไร้น้ำใจเป็นคนแร้งน้ำใจก็เพราะว่างกหรือโลภเห็นไหมครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไหมในชีวิตอ่ะเรื่องใหญ่ครับพี่น้องครับในครอบครัวเดียวกันก็เหมือนกันนะแย่งกันกินแทนที่จะแบ่งกันกินในครอบครัวมีเท่าไหร่ก็แบ่งปันกันกินอะไรเงี้ยไม่แย่งกันกินนี่แสดงว่าโลภไม่ว่าพี่แย่งน้องน้องแย่งพี่ส่วนผัวกับเมียมันคงไม่แย่งกันอยู่แล้วนะเนี่ยถ้าเราเป็นพ่อแม่แล้วลูกๆของเราไม่ประนีประนอมไม่ยอมลงตัวเพราะมีมารในใจของเขาเนี่ยท่านต้องกำจัดมารในใจของลูกของท่านในแต่ละเรื่องให้ได้โดยเฉพาะความโลภถ้าท่านกำจัดมารในใจของลูกทั้งหมดที่ท่านมีอ่ะไม่ได้ลูกของท่านก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนอยากได้ของคนอื่นเป็นคนไม่รู้จักพอเป็นคนหวงแหนไม่ยอมแบ่งปันสักวันหนึ่งพอเขาโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยคนที่จะถูกมันกระทำก็คือพ่อกับแม่เพราะไม่อบรมไม่สั่งสอนดัดจริตมันตั้งแต่ยังเด็กๆมันง่ายกว่าดัดตอนที่มันโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมนะนี่คือความจริงหรืออย่างที่สี่กีดกันปิดกั้นโอกาสผู้อื่นกีดกันปิดกั้นโอกาสของผู้อื่นคนที่มีความโลภเมื่อกูหวงสิ่งนี้ถึงแม้กูจะได้มันแล้วหรือยังไม่ได้ก็ตามแต่กูจะคอยกีดกันเพื่อปิดกั้นโอกาสของผู้อื่นไม่ให้เข้าถึงสิ่งที่กูชอบสิ่งที่กูอยากได้นี่วิชามาร นะคนที่แสดงวิชามารแบบนี้คือคนที่มีความโลภอยู่ในใจแล้วถ้าท่านไม่สามารถเอาชนะมารในใจคือความโลภในประการที่4คือเมื่อตัวเองไม่ได้ก็ปิดกั้นโอกาสคนอื่นหรือตัวเองได้แล้วยังไม่รู้จักพอยังปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงของผู้อื่นด้วยท่านก็ต้องจัดการกับมารภายในของท่านให้ได้ไม่งั้นท่านก็ไม่มีเพื่อนท่านก็จะไม่มีสังคมไม่มีใครคบท่านและท่านก็คงจะคบกับใครไม่ได้เพราะท่านมองเห็นว่าคนรอบข้างของท่านมีแต่คนอยากจะมาได้อยากจะได้อยากจะเอาในสิ่งที่ท่านชอบสิ่งที่ท่านอยากได้แล้วถ้าท่านปกป้องด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้ท่านก็อาจจะใช้วิชามารอีก
ใช้พฤติกรรมขยะในการกีดกันปิดกั้นโอกาสของผู้อื่นเห็นไหมครับแล้วมีใครอยากคบสังคมก็ล้มละลายถ้าคนในชาติเนี่ยหรือคนในสังคมเนี่ยต่างคนต่างเห็นแก่ตัวคือมีความโลภประเทศชาตินั้นสังคมนั้นอยู่ไม่ได้นะครับถ้าอยู่ก็ไม่เป็นปึกแผ่นมือใครได้มือใครยาวสาวได้สาวเอาเห็นไหมครับแรงซึ่งธรรมะบกพร่องด้านจิตสำนึกพฤติกรรมขยะเกิดขึ้นมากมายมันทำให้สังคมวุ่นวายประเทศชาติไม่มั่นคงอย่างที่5พี่น้องครับขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะ จิตสำนึกแห่งหมู่คณะคือนึกออกนึกเอานึกเองต้องนึกถึงส่วนรวมเอามาก่อนนึกออกก็นึกถึงส่วนรวมก่อนนึกเอานึกยังไงก็ต้องนึกถึงส่วนรวมไว้ก่อนนึกเองก็นึกถึงส่วนรวมเอาไว้ก่อนเขาเรียกจิตสำนึกแห่งหมู่คณะภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า team conscious หรือ social conscious team ก็แปลว่าหมู่คณะ social ก็คือสังคมจิตสำนึกแห่งสังคมจิตสำนึกแห่งหมู่คณะถามว่าถ้าทำอะไรแล้วแทนที่จะนึกถึงตัวเองก่อนนึกถึงคนอื่นก่อนคนอื่นก็จะได้ประโยชน์จากเรานึกภาพออกไหมครับแต่ถ้านึกถึงแต่ตัวเองประโยชน์ของตัวนึกถึงแต่พวกตัวนั่นคือเห็นแก่ตัวจิตสำนึกบกพร่องมันก็จะทำอะไรคิดเห็นเป็นทำอะไรนึกถึงตัวเองกับพวกตัวเท่านั้นในสังคมไทยทุกวันนี้หรือที่ผ่านมาหลายสิบปีผู้คนที่บกพร่องด้านจิตสำนึกตั้งแต่ผู้บริหารประเทศตั้งแต่ผู้ปฏิบัติการระดับประเทศล้วนบกพร่องในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสังคมของประเทศไทยเรามันจึงวุ่นวายมันจึงหาความสงบสุขได้ไม่นานเดี๋ยวก็มีการแตกแยกร้าวฉานกันเพราะจิตสำนึกบกพร่องผู้นำเนี่ยบางครั้งขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะมีแต่จิตสำนึกแห่งพวกกูพวกตัวมันก็ทำให้คนที่เขาฉลาดเขามองออกหรือประชาชนเนี่ยรับไม่ได้มันประชาชนบางกลุ่มนักการเมืองบางคนก็มีจิตสำนึกแต่พวกกูไม่มีพวกมึงไม่มีส่วนรวมมันก็เลยทำอะไรต่อมีอะไรที่จะเอาประโยชน์ไปจากประเทศชาติเอาไปจากสังคมโดยที่ไม่ได้ให้ประเทศชาติกับสังคมอย่างแท้จริงประเทศชาติมันถึงเป็นมาแบบนี้ไงเพราะไม่มีใครพูดถึงเรื่องจิตสำนึกเลยมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ละคนเกิดมาใครจะเป็นคนดีก็โชคดีไปใครเป็นคนเลวก็เลวไปหรือประเทศไทยเรามีคนดีเกิดขึ้นมาเต็มประเทศก็ถือว่าโชคดีของประเทศไทยการเป็นคนดีของคนในประเทศนะมันอยู่ที่ความโชคดีมันอยู่ที่บุญวาสนามันคงเป็นอย่างนั้นสิ่งสำคัญแบบนี้ละทิ้งกันมาตลอดแต่ไม่เป็นไรแล้วครับเรามามองในแง่ของจิตวิญญาณมองในแง่ของศาสตร์ของศาสตร์ที่จะพาท่านทั้งหลายเข้าถึงอนุตตรธรรมเพื่อจะนำจิตวิญญาณกลับบ้านแล้วพอกันทีสำหรับโลกนี้ครับไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วครับถึงเวลาเดี๋ยวได้ตายเองแต่ว่าทำยังไงที่จะอยู่อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์กับโลกเป็นประโยชน์กับสังคมนั่นคือสิ่งที่ต้องทำนะฮะ